น่าจะเป็นครั้งแรกที่เคยกินเนื้อม้าแบบมาดูร้านอาหารของชาวรัสเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับข้าวแกงตักๆนะครับเข้ามาก็จะเป็นโซนสลัดนะครับนี่เหมือนเป็นสลัดขึ้นชื่อเขาเหมือนกันบีทรูทคนนี้เนี่ยไม่ยินอ่ะไม่ยินอันนี้กดจ้าอันนี้เนื้ออะไรนะครับอันนี้เนื้อม้าครับผมอันนี้เนื้อม้าครับผมม้าใช่ไหมฮะโรงเนื้อม้าโรงเนื้อม้าเอามาไก่ยิ้นอ่ะว่าไก่ยิ้นอ่ะการชิลิเซสตกรังโอ้คุณสมชิลิเซสอันนี้อันละ60รูเบิลอันละ60รูเบิล30บาทเอาครับแล้วก็เลือกครับเลือกว่าจะกินกับอะไรโอเค this one ครับ potato โอเคโอ้โหเยอะจังอันนี้คือจานหลักไงอ๋อจานหลักว่าจะเอาอะไรอีกก็อ๋อนี่เกี๊ยวนี่คือเนื้อม้านะครับทานคู่กับมันอบนะทั้งหมดนี้เนี่ย170รูเบิลเท่านั้นเองก็ประมาณ85บาทนะครับดูของคุณโบ๊ทเพื่อนผมบ้างปลาใช่ไหมแซลมอนสเต็กปลานะครับสลัดนะครับก็กินแบบติ่มๆมานะครับมารัสเซียก็กินอะไรก็ไม่รู้คือธรรมดามากเลยอันนี้กินในห้างก็ได้มารัสเซียต้องกินนี่เนื้อม้านี่แล้วนี่ของจริงนี่คนนี้ของจริงนี่ชื่อว่าอัชชากุรีอะไรนะครับขออีกทีนึงอัชชากุรีอัชชากุรีเป็นแกงเนื้อเครื่องเทศครับอ๋อเนื้ออะไรครับเนื้อวัวครับเนื้อวัวนะโอเคผมว่าก็ดูจากหน้าตาแล้วก็มัสมั่นนี่แหละครับนี่จานก่อนก็จัดเนื้อม้ามาอีกอันนึงนะครับครับผมแล้วก็นี่คืออะไรฮะก็เนื้อม้ากับข้าวบักวีตข้าวบักวีตแกข้าวบักวีตข้าวบักวีตก็เป็นธัญพืชแบบนึงฮะนี่ใช้วิธีหุงนะใช่ไหมครับต้มก็ต้มในน้ำต้มในน้ำน้ำเกลือโอเคแต่จริงเวลากินก็ต้องเอาเนยโปะข้างบนด้วยแล้วแม่เอาเนยโปะเอาแกงโปะแทนแกงกลางของผมคือกินของเราเองก่อนแล้วค่อยไปแย่งคนอื่นเริ่มที่เกี๊ยวก่อนเลยครับรับคนอื่นก็ไม่เห็นให้รู้แล้วว่าการมาถ่ายรายการเองคนเดียวนี่ไม่ยากตรงนี้นี่คือไส้ข้างในนะครับทำไมผมทำแล้วมันดูไม่น่ากินอีกล่ะการแหลกแป้งเนี่ยไม่ได้แบบว่านุ่มเหมือนกับเกี๊ยวน้ำบ้านเราอะไรอยู่แล้วก็จะมีความแข็งหน่อยเพราะว่าอาจจะออกมาข้างนอกนานไปนิดนะครับเนื้อสัตว์ข้างในเขาจะมีการผสมเครื่องเทศนะครับกลิ่นเครื่องเทศก็จะคล้ายๆกับตะวันออกกลางนิดนึงซึ่งนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาหารขึ้นชื่อนะครับของชาวรัสเซียเกี๊ยวเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาพื้นเมืองอันนี้เป็นอาหารที่มีอิทธิพลมาจากจอร์เจียว้าเขาเรียกว่าคินการี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 เกี๊ยวรัสเซียเลยครับเกี๊ยวไซบีเรียนะครับจะลูกเล็กกว่านี้เป็นแบบลักษณะเหมือนหมีครับเราก็เลยเรียกกันเล่นๆว่าเกี๊ยวอูหมีชิ้นต่อไปบ้างครับนี่คือเนื้อม้านะครับเนื้อม้าโรงนี่ก็คือทำให้มันเป็นแบบม้วนๆอ่ะแล้วก็หั่นก็มีหลายเมนูที่เป็นเนื้อม้าผมก็จิ้มนัวเลยทีโทษทีเอาซอสออกมาน่าจะเป็นครั้งแรกที่เคยกินเนื้อม้าแบบนุ่มไม่ได้แบบมีกลิ่นคาวอะไรที่แตกต่างไปจากเนื้อที่เรากินประจำวันทั่วไปนุ่มแน่นเหม็นคาวไหมมีกลิ่นปลายลิ้นนิดๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องเทศหรือว่าเป็นเพราะเนื้อขอชิมนะครับผมจานลองชิมแล้วดูว่าผมวิเคราะห์ถูกไหมถูกไหมต้องมีมันด้วยต้องติดมันเพราะว่าตัวเนื้อมันเนี่ยจะเลี่ยนมากแบบตุ๋นก็จะได้รสอย่างนึงย่างสเต็กก็จะอีกอย่างอ๋อนี่อาจารย์สั่งแบบย่างมามันมีกลิ่นเฉพาะของเขาไหมผมแยกไม่ออกก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นของม้าหรือว่าเครื่องเทศครับว่าไงฮะกินไหนเมื่อกี้ก็กินเมื่อกี้กินสเต็กของจานละ
ก็เนื้อแน่นอย่างที่คุณป้องได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าจะมีกลิ่นนิดๆเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีกลิ่นว่ามันต่างแตกต่างกับเนื้อนิดนึงใช่ครับกลิ่นมันเลวร้ายไหมหรือว่ารับได้ร้ายถือว่าอร่อยโอเคแล้วก็แนะนำว่าเพราะดูกันแหละถือว่าราคาก็ไม่แพงนะใช่แล้วรสชาติก็ถือว่าอร่อยได้ใครที่อยากจะลองมาใหม่ก็แนะนำเลยนี่ชิ้นละ30 บาทเองนะครับเนี่ยใช่ของเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนกำลังจะไปลองก็ลองนะครับปึ๊บไปแล้วโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะครับโบ๊ทลองเนื้อม้าแล้วมารัสเซียก็กินอะไรก็ไม่รู้อันนี้กินในห้างก็ได้อันนี้กินในห้างก็ได้อันนี้กินในห้างก็ได้เผลอแป๊บเดียวนะครับโบ๊ทลองเนื้อม้าแล้วอาหารจานต่อไปขอแนะนำแกงมัสมั่นรัสเซียหรือภาษารัสเซียเรียกว่าอัชปุรีผมมาลองดูมัสมั่นนะฮะอร่อยอยู่นะรสชาติไม่ได้เหมือนกับมัสมั่นทีเดียวนะครับบ้านเราก็มีความเป็นเครื่องแกงนะครับเผ็ดนิดๆมีรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าใส่มะเขือเทศด้วยแบบนี้เห็นไหมใช่แนวมาที่เป็นแบบตัดเลี่ยนได้ดีรสเด็ดนะไม่ได้มันเลี่ยนขนาดนั้นนะครับแล้วเนื้อตุ๋นก็ดีมากเลยอ่ะนิ่มมากเลยว่าน่าสนใจนะครับอันนี้จำไว้เลยเรียกว่าอะไรไปฟังที่อาจารย์ปอนพูดเมื่อกี้อัชปุรีอัชปุรีอัชปุรีสังเกตว่าอาหารรัสเซียนี่ก็หลากหลายนะครับไม่ได้เป็นแค่แบบอาหารยุโรปแต่อย่างเดียวนะครับก็มีเนื้อให้เลือกหลากหลายชนิดนะครับก็วิธีการปรุงวิธีการทำเครื่องเทศต่างๆครับบางทีก็ผสมเอเชียครับผสมมาทางจีนไปทางตะวันออกกลางไปทางเอเชียกลางเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับตอนแรกนึกว่าจะได้กินแต่ขนมปังอย่างเดียวนะครับนี่มีอาหารหลากหลายมากก็สมกับเป็นที่ดินแดนที่กว้างใหญ่นะครับติดกับหลากหลายประเทศหลากหลายวัฒนธรรมอารยธรรมนะครับก็รับศิลปะเข้ามานะครับในเรื่องอาหารด้วยเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับตามเพื่อนไม่ทันละอาหารที่รัสเซียครับ